กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้น้องหมูเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งนะคะที่ครั้งหนึ่งเขาเคยเริ่มเรียนค่ะเรื่องของวิชาอาคมนะคะในการรักษาหรือแม้กระทั่งเนี่ยดูแลคนอื่นๆนะคะแต่ว่าตอนนี้สิ่งต่างๆที่เขาเคยได้กระทำหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นนั้นกลับกลายเป็นว่าไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือใครได้แม้กระทั่งตัวเองค่ะเรื่องราวของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้อยู่กับเราแล้วด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกฤษณะคุณกฤษณะครับคุณกฤษณะเดี๋ยวติดตามรายการนานยังคะโอ้ดูมานานนะครับติดตามมาตลอดครับนี่น่าจะตั้งแต่แรกๆเหมือนกันเนาะติดตามแล้วก็อยากจะเจอกับอาจารย์ด้วยครับใช่ครับยังไม่เคยได้มีโอกาสเจอเลยใช่ไหมคะไม่เคยครับผมจ้องจะไปหาอาจารย์ที่คลอง4ก็โอ้โหคนเยอะเข้าไม่ถึงครับผมคือสมัยก่อนน่ะก็จะมีวัดป่าข้าพระองค์ที่เคยไปบวงสรวงทำพิธีกันอยู่ครับใช่ครับวัดนั้นสวายพระศิวลีด้วยเนาะครับผมใช่ครับอ๋อแล้ววันนั้นก็ไปแต่เข้าไปถึงเข้าหาอาจารย์เข้ามาถึงแค่ว่าอาจจะอยู่ไกลตัววันนั้นคนเยอะมากครับพอดีอาจารย์ทำพิธีอยู่ไปวงสรวงอยู่พอดีผมจะเข้าไปหาก็คือเกรงใจไงว่างั้นเถอะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้มาเจอดีใจไหมครับดีใจครับดีใจมากครับเขียนจดหมายมาเพื่อที่จะมาเจอกับอาจารย์เพราะว่าเขาทุกข์เหลือเกินค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นความทุกข์ของเขาเดี๋ยวคงจะได้บอกเล่ากันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าจะให้อาจารย์วิเคราะห์ลายเซ็นกันดีกว่าคุณกฤษณะช้ำเสือนะฮะจากลายเซ็นเส้นสายประกายชีวิตนะที่ได้วิเคราะห์ณตอนนี้ก็คือเหมือนเรามีใบบางอย่างที่อยู่ในตัวตนที่ไปทางพระมากกว่าทางเทพผมบอกแล้วบางครั้งบางคราวในจังหวะชีวิตเนี่ยในเดินในเรื่องของสภาวะร่างทรงเทพก็เคยผ่านผมว่านั่นคือยังเคยผ่านมาส่วนนึงแล้วฮะแต่ว่าเส้นทางนั้นไม่ใช่สำหรับคุณกฤษณะโดยตรงแต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยในยะนี้แสดงถึงด้วยว่าตัวเองกำลังจะมีทางพระทางสว่างสวยให้เกิดขึ้นจะเป็นกรรมฐานสมาธิที่อาจจะชี้นำชักพาในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ปลอดโปร่งจะเป็นยังไงในช่วงท้ายเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนักมวยขอทราบชีวประวัติคนนิดนึงครับเรื่องราวของคุณกฤษณะก่อนเลยดีกว่าแล้วก็อื่นถามเลยว่าตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ไหมคะผมขายพวงมาลัยดอกไม้สดครับครับตอนนี้อยู่กับครอบครัวอยู่กับครอบครัวครับก็คือมีภรรยามีลูกมีภรรยามีลูกครับคนแถวไหนเนี่ยฮะผมคนกรุงเทพมหานครครับแต่ว่ามีภรรยาที่ปทุมก็เลยย้ายติดทางมาอยู่ที่ปทุมนะครับแถวคลองสายคลองนี่แหละครับสายคลองใช่นั่นแหละแถวสายคลองนี่เองที่อาจารย์ได้บอกเมื่อสักครู่ว่าจริงๆแล้วตัวเราเองก็อาจจะเคยไปเกี่ยวพันกับเรื่องของการเป็นร่างทรงต้องเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับก่อนหน้านี้คือไปร่ำเรียนวิชาคืออย่างนั้นหรือเปล่าคือวิชาเนี่ยผมไม่ได้ร่ำเรียนไม่ได้เรียนแล้วไม่ได้เรียนครับคือเป็นในนานิมิตเองครับคือครับใช่ครับไปรับขันมาแล้วฮะไปรับขันไปรับคือตอนที่ผมตอนแรกผมมีขันห้าอยู่แล้วคือขันห้าผมมีอยู่แล้วที่ผมไปรับมาทีนี้ผมไปงานไหว้ครูของอาผมไม่ต้องบอกตำหนักครับไม่ต้องบอกของอาแล้วไงต่ออาแล้วอาก็ให้ปู่ฤาษีมาหนึ่งองค์เรามีความศรัทธาอยู่แล้วครับใช่มีความศรัทธาอยู่แล้วก็เลยปู่นั้นไปตั้งที่บ้านครับจู่ๆก็ผมก็นั่งสมาธิผมก็ชอบนั่งสมาธิอยู่แล้วดีครับผมก็อธิษฐานจิตถึงเขาก็มาเขาก็มาเข้าที่ตัวผมจู่ๆเสียงผมก็เปลี่ยนไปเป็นอีกคนนึงครับตอนนั้นคุมสภาวะจิตเราไม่ได้เลยนะจิตคุมได้ครับรู้ว่าครึ่งเป็นตัวเราอีกครึ่งนึงก็คือเป็นเขาครับเขาก็มาสวดมนต์อะไรของเขาสวดมนต์ภาวนาเลยครับไว้พรความปิติของผมนั้นก็คือผมฝันเห็นแกคือทองคำเป็นทั้งองค์เป็นทองทั้งองค์เลยแกนั่งอยู่ครับนั่งอยู่เป็นทองคำทั้งองค์ด้วยความศรัทธาของเราครับก็เลยปู่มาผมดีใจไงว่านั่นแล้วก็เสียงพ่อแก่ที่ชาดายาวๆครับเสียงรถเสียงปู่ละแปดพระองค์ละแปดครอบผมตกใจดิในนิมิตในฝันความจริงเลยครับความจริงนะความจริงเลยครับก็คือผมรู้เห็นครอบผมอยู่ในรถลิ้นความกลัวของคนนะครับไม่กลัวไหมตอนนี้ก็กลัวนะกลัวครับใครว่าไม่กลัวนะว่ามันจะมีครั้งแรกครับครับกลัวไม่กลัวผมไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีแต่ผมประสบด้วยตัวเองนะครับพอครอบผมก็พาผมไปรับขันเก้ารับขันเก้ามาโอ้ผมหนักเลยทีนี้คือขันห้าก็รับแล้วแหละครับแต่ก็ไม่รู้ว่าขันห้าจะเพียงพอหรือเปล่าขันห้าคืออะไรผมยังไม่รู้เลยครับแล้วขันเก้าขันเก้ามีผมยังไม่รู้เลยปฏิบัติไงทีนี้เราก็มาศึกษาว่าทำไมมันเป็นงี้ชีวิตเรารับมาไม่ดีแล้วไม่ดีขึ้นเลยมันเป็นยังไงชีวิตมันบอกว่าไม่ดีขึ้นมันเป็นยังไงครับเปลี่ยนไปเลยจู่ๆก็เดี๋ยวกลายเป็นเสือไปล่ะครับจู่ๆก็กลายเป็นสิงไปจู่ๆก็เสียงเปลี่ยนไปอีกอย่างมันไม่ใช่แล้วมั้ยมันไม่ใช่แล้วจิตเราจะไม่ใช่คนอยู่แล้วทีนี้ครับแล้วที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเหมือนกับคุณกฤษณะเนี่ยก็ทรมานในร่างกายในสังขารเหมือนกันนะโอ้ทรมานครับครับทรมานแล้วเวลาไปรักษาไปสารพัดตำหนัก
สารพัดที่เหมือนกันที่ก็ว่าดีๆใช่ครับไปทั่วที่ทั่วไทยครับสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมเห็นไหมล่ะฮะคืออะไรที่ไม่ลองไงเพิ่งไปลองนะฮะแต่วันนี้คือหลังสุดนี้คือรักผ่านก้าวที่บอกว่าเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนไปเลยแต่ว่าก่อนนั้นนี่เห็นบอกว่าตัวเองที่แบบพอเริ่มนั่งสมาธิเริ่มมีปู่ฤาษีเริ่มอะไรเงี้ยความรู้สึกของเราจิตเราเป็นอย่างนั้นไปก็มีอ่ะปีตำหนักที่บ้านตัวเองเหมือนกันตอนแรกก็คือแค่กันห้ามันปิติมันปื้มไงครับมันปื้มเพราะครูบาอาจารย์อยู่กับเราทีนี้เราจะเอาสักสี่ขั้นผมก็เลยตัดสินใจจัดงานให้ครูไหว้ครูแหละครับเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้มาช่วยผมเขามาช่วยผมให้ผมจะเดินขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่พอผมจัดสิ่งเหล่านั้นไปแล้วทุกอย่างกับไอ้ตอนนี้กันไอ้ขันห้าคุณไปช่วยใครบ้างไหมผมไม่เคยช่วยเลยครับรับมาผมรับไว้บูชาเฉยๆก็คือขายพวงมาลัยแล้วก็ขายไปขายปกติเดินมาดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมผมเจริญตลอดเลยครับตอนนั้นดีมากโอ้มีเงินเป็นแสนครับเงินเป็นแสนแต่พอไปเอาขันเก้ามาโอ้โหยี่ไหวไม่เป็นเลยไปรับที่เดียวกันหรือเปล่าที่เดียวกันครับที่เดียวกันที่เดียวครับไอ้ห้าขันแล้วฉันพอแต่อีสี่ขันนี่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันหนักตัวแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปถอนขันอีกเหลือสักห้าพอแล้วเสร็จปุ๊บไปรับกับอาจารย์ศักดิ์ไปอีกโอ้ทีนี้รับกับอาจารย์ศักดิ์ยิ่งหนักใจเลยครับปาฏิหาริย์โอ้ยเข็มเข็มสักจิ้มตัวผมเต็มไปหมดมันรู้สึกมันเบื่อตัวเองมากเบื่อครับเบื่อแทนที่จะเจอความสว่างผมเจ็บคนเดียวไม่เท่าไหร่นะอาจารย์แต่ถ้าลูกเมียผมเจ็บกว่าผมเจ็บกว่านะมันเจ็บยังไงลูกเมียเจ็บก็คือจู่ๆเขาก็จุกแน่นวันพระวันโกนเงี้ยมีแล้วแล้วผมโทรไปสมมติว่าผมรู้ว่าใครทำเงี้ยผมก็โทรไปหาเขาเขาก็บอกกูทำมึงเองคำพูดนี้เดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวกูทำมึงเองนี่ก็คือคนที่มาลองของมาลองวิชาเราทำไมถึงทราบล่ะฮะมันรู้ด้วยตัวเองอะครับอ๋อจิตเรารู้ครับแล้วรีบโทรไปเลยโทรไปคุยอาการโดนของเป็นไงตอนนั้นรู้สึกกระวนกระวายครับยานก็คือผมถ่ายไม่ได้ถึง3เดือนโอ้โหไม่ตดเลยสักคือพูดไม่ถ่ายแล้วไม่เป็นไรไม่ถ่ายเลยครับผม3เดือนที่ผมนอนนิ่งอยู่งั้นเลยธาตุทั้ง4มันเริ่มมันมีตัวปิดกั้นแล้วโอ้ครับเข็มนี่จิ้มทวารนะว่างตัวคือเข็มอุดเลยทรมานเข็มจิ้มนี่หมายถึงว่ามันไม่ได้มีเข็มมาจิ้มใช่มั้ยหรือว่าความรู้สึกนิมิตปุ๊บมันรู้สึกนะครับมันรู้สึกเรานั่งอย่างเงี้ยเรารู้สึกเลยรู้สึกตอนนั้นเหมือนไม่ใช่ตัวเราเองผมว่าคุณก็เหมือนกึ่งๆคนปกติกับมันไม่ใช่จิตเรานะครับไม่ใช่ตัวแล้วคือเราสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ทำสิ่งนี้ไงใครมาแทงเราครับใครมานั่งผมนั่งอยู่ที่บ้านผมได้แท้ทำไมผมต้องเป็นอย่างนี้บ้านนี้บ้านผมพาเต็มบ้านเลยทำไมผมต้องเป็นอย่างนี้ผมก็เอะใจอย่างนี้ที่ท่านผู้ชมนะฮะถ้ามองหน้ามองตาเขาเนี่ยเหมือนเขาอึดอัดในใจนะมันเหมือนไปมันไม่รู้จะพูดกับใครแล้วครับคือจะไปใจผมเนี่ยจะทิ้งเมียเข้าวัดสุดด้วยซ้ำไปแต่ทีนี้ผมทิ้งไม่ได้ภาระผมเนี่ยครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะครับนี่คือตอนนี้ตอนไหนขันห้าตอนที่ขันเก้าครับนี่ความดีใจความหลงของคนครับที่ว่าว่าเรานึกว่าเรามีดีครูบาอาจารย์มาไปอยู่กับเก่าแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจัดงานให้ครูด้วยความมันชั่วนึงนะฮะมันชั่วขนาดนึงนะความหลงเอาความหลงเลยนะคุณใช้คำว่าความหลงเลยครับทีนี้คือการที่ว่าตัวเองนั่นแสดงว่าตัวเองมีสติแล้วนะครับคือแต่ก่อนเราหวังดีไหมว่าครูบาอาจารย์ดีครับครูบาอาจารย์มาสิทธิใครโอ้ผมดีใจก็ดีผมดีใจครับผมจริงจริงแล้วมันเป็นสิ่งดีนะเป็นสร้างบุญสร้างผมชอบบุญครับผมสร้างพระสร้างอะไรผมหมดเงินไปกับพระถามที่องค์ก็คือผมทำเดียวพระบูชาใหญ่ผมทำทำหมดแต่ทำไมสิ่งที่มันกลับมามาตอบแทนผมคือสิ่งเหล่านี้ผมก็ยังงงมันเราไว้ใจกับเพื่อนหรือว่าคนที่นั่นป่ะฮะคนที่เข้ามาหาเราอย่างเงี้ยฮะครับเขามีวิชาสายดำแต่เราไม่ทราบอ่ะใช่ครับเป็นอย่างนั้นนะฮะประมาณนั้นครับมันอาการไงมันอึดอัดมากเลยครับอึดอัดครับคือแทงทั้งวันแทงทั้งตัวครับวันแล้วเกิดจะจุกแน่นจุกแน่นเลยครับผมว่าทรมานนะคือตอนที่ผมในสตูดิโอเราเนี่ยฮะผมนั่งอยู่ที่พื้นตัวเนี้ยนะที่ห้องเข้ามาคือเราไม่เคยเจอกันแต่เขาคงเห็นผมแล้วก็เข้ามาเขาบอกว่าอาจารย์ถ่ายอยากเจอมานานแล้วเป็นที่พึ่งอ่ะนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องดูแลกันแหละวันผมยังฝันเห็นอาจารย์เลยฝันยังไงครับฝันว่าอาจารย์บอกให้ผมขับมอเตอร์ไซค์อาจารย์บอกว่าต่อไปเนี้ยจะต้องหัดขับรถใหม่แล้วต้องหัดขับหัดทำตัวเองให้ดีแล้วอาจารย์ก็สอนท้ายไปอาจารย์บอกว่าต่อไปนี้ผมจะไม่ล้มอีกแล้วใช่ผมเลยตัดใจมาแล้วคุณเชื่อมั่นไหมว่าพอเจอผมเนี่ยคุณจะไม่ล้มอีกแล้วผมเชื่อครับทุกวันนี้
ผมไม่เอาสิ่งใดเลยครับเอาพุทธเจ้าเนี่ยคือเหนือทั่วผมอย่างเดียวถูกต้องแล้วใครจะมาอะไรผมไม่ทั้งไม่ต้องครอบไม่ต้องรับจะเป็นสายศาสตร์อะไรยังไงก็ช่างมันทรมานครับผมจะไทยเจ็บยังไงก็เจ็บแต่ลูกเมียผมมาห้ามคือเราคุณพูดคำนี้เป็นครั้งที่สองที่สามแล้วแสดงว่าเราห่วงมากห่วงครับห่วงเขาเคยให้กำลังใจเราว่าเราไปเจออย่างนี้ผมว่ามันทรมานกับลูกผู้ชายคนที่พอพูดกับเขาครับเขาไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้มันพูดยากครับอาจารย์มันบอกคนอื่นยากครับไปหาหมอยังบอกไม่ได้หรือว่าเป็นโรคอะไรทรมานเนาะครับนอนก็นอนไม่หลับเนี่ยผมว่าแล้วจะกลายว่าเป็นคนเครียดโดยทางอ้อมเลยนะเครียดครับทุกวันนี้คุณหวังอะไรกับชีวิตมั่งเนี่ยณตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าจะดีขึ้นแล้วเนี่ยอย่างจากวันนี้ผ่านไปแล้วก็ผมจะช่วยเสริมธาตุให้นะฮะแล้วคุณดีขึ้นพี่จะทำไงต่อหวังให้ลูกเป็นเมียเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียต่อไปให้ดีที่สุดนะครับเพราะผมมีพ่อที่ผมต้องรับภาระอยู่แก่ๆแล้วผมมีพี่สาวที่สติไม่ดีครับดูแล้วคุณเจออะไรเยอะแยะมากมายไก่กองเลยครับครับนะคือตอนนั้นที่ผมรับจู่ๆเสียเพราะแกมากุมหัวผมเขาจะทำตรงนี้ไม่ได้ครับแต่เขาบอกให้ผมตบหัวพี่สาวลองตบสิเสียเพราะแกเลยครับพอผมตบปุ๊บน้ำมันเนี่ยที่มันอยู่ในตัวพี่ที่มันขึ้นมาบนมือผมผมหมดเงินรักษาตรงนั้นแบบเป็นโอ้เกือบเป็นแสนโอ้นั่นแหละฮะครับเราเลยกังวลอยู่เอ๊ะมันจะผิดหรือถูกครับใช่ว่าเราทำผิดหรือเราทำถูกคุณเคยโทษครูบาอาจารย์ที่ผมไม่โทษครับผมไม่โทษไม่โทษเลยผมไม่โทษใครเลยผมคิดว่าผมเป็นกรรมเวรผมที่ชาติที่ผมต้องเจออย่างนี้สังเกตว่าคุณจำนึกถึงตัวเองตลอดเลยเนาะครับไม่เคยโทษอย่างอื่นเลยครับไม่แต่มันน้อยเนื้อต่ำใจอย่างนึงใช่ครับว่าเอ๊ะเรายิ่งทำดีเท่าไหร่ว่าผมบูชาครูไหว้ครูบาอาจารย์ทำไมต้องมาเป็นผมเป็นไปได้ไหมว่าคนที่ไปหาเนี่ยเขาศีลไม่บริสุทธิ์พอใช่ครับนี่ก็ประเด็นใช่ผมนึกบอกนะในสารณะเหล้าขาวนี่มาฟุ้งฟุ้งฟุ้งอะไรใครก็ฟังไม่ได้ก็คือเป็นครูบาอาจารย์ภูมาฟุ้งฟุ้งฟุ้งผมก็ใจครับเข้าใจคือศีลเขาไม่ครบแล้วมาครอบไปเราครับไอเราก็มาทางจิตใจทางพระนี่แหละครับมันเลยผิดผิดเป็นเพี้ยนไปครับคือพูดง่ายเต็มครึ่งเต็มองค์เนี่ยฮะครับผมใช่มันก็เลยการว่าอย่างนี้เลยฮะท่านนี่เหมือนหลายๆอย่างน่าจะทำให้ตัวเราเองนั้นสบายใจแล้วคุณรู้สึกว่าจักมาเยอะแยะเลยนะเต็มตัวเนาะครับด้วยความหลงเลยอาจารย์ผมอยากจะเตือนอันนี้เดี๋ยวเรียนให้ทราบนะครูศักดิ์หลากหลายท่านก็ชมรายการก็เป็นแฟนคลับเราจากนั้นแล้วที่ท่านศักดิ์อยู่ดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าในความรู้สึกของเราเองเนี่ยยิ่งรับมาเยอะแต่ว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเนาะเป็นไหมเราคิดว่าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องคือหลงไปช่วงขณะหนึ่งใช่ครับเห็นนะฮะนี่คือท้าวขอนเลยเนาะค่ะบอกว่าเครียดขนาดนี้เนาะน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองขนาดนี้แล้วพูดกับใครก็ไม่ได้พูดกับใครก็กลัวเขาจะไม่เข้าใจนังมวยอาจารย์เชื่อว่าหลังจากที่เจอผมจาก7วันนี้ไปหน้าเขาจะผ่องใสมากกว่านี้คุณเชื่อไหมเชื่อครับเหมือนแม่คุณที่เดินมาสตูดิโอผมเนี่ยหน้าดำเหมือนพระคุณจิตอันนี้โทษทีจะว่ากันจริงครับแล้วรู้สึกเหมือนกังวลและฉันจะต้องล้างมันออกหมดเชื่อไหมวันนี้จะต้องหลุดพ้นเนี่ยเชื่อครับนะผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นอีก7 วันท่านผู้ชมนะฮะชายคนนี้จะเป็นอีกคนนึงเลยแล้วครอบครัวที่มาด้วยเนี่ยเป็นสักขีพยานว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นอีกมนุษย์อีกร่างนึงไม่เชื่อวันนี้ไม่เป็นไรท่านผู้ชมนะฮะแล้วเราดูความกล้าของเขานะฮะจะกลายเป็นคนที่มีธรรมะค่ะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะเดินท่านให้ในช่วงที่ปิดรายการแล้วค่ะเนาะครับดูดวงตาก็มันมีความทุกข์ในตาเยอะคือไม่รู้จะบอกกับใครเนาะครับผมเตือนกับเพื่อนๆหน่อยหรือคนที่ยังลุ่มหลงในส่วนที่มันไม่ใช่ของแท้ในสภาวะร่างองค์ทรงเทพที่ยังร่างองค์เทียมครับนะฮะนิดนึงครับเชิญครับคือขันธ์นะครับพระพุทธเจ้าก็สอนเราไว้ว่ามันมีในตัวอยู่แล้วครับเราจะไปหลงกับการสรรเสริญเยินยอของคนอื่นที่มาบอกเราว่าเออรับแล้วจะดีทำแล้วจะดีอย่าเชื่อใครเขาครับเชื่อตัวเองดีกว่าถ้าอย่างนั้นเอาเงินมาสร้างพระสร้างเจ้าถวายวัดทำบุญดีกว่าครับผมว่าอย่างนั้นดีกว่ายังได้บุญซะกว่าอีกครับนั่นคือความรู้สึกตรงนะฮะแต่ถ้าท่านใดที่ยังปฏิบัติอยู่แล้วปฏิบัติดีเป็นร่างทรงที่ดีอันนี้เราเชื่อถือครับอันนั้นก็ดีแต่ต้องบอกประเภทว่าคนที่ทำผิดเพี้ยนพิธีกรรมนี่แหละใช่ครับกลายว่าเราไม่ต้องรับกรรมแดนเขาเลยใช่ครับนะฮะทุกอย่างกรรมมาตกที่เราอย่างเงี้ยทุกอย่างวิ่งเข้าหาตัวเรามันทรมานมันท้อขนาดไหนฮะท้อจนแบบไม่อยากจะออกจากบ้านเลยครับอาจารย์ผมอยู่บ้านไม่ได้ในร้อนเนาะร้อนครับร้อนมากเลยอยู่บ้านแล้วทุกวันนี้ที่ยิ่งมีอะไรบ้างฮะมียิ่งก็คือมีพ่อแก่มีปู่อยู่แล้วก็มีครูบาอาจารย์เราครับมีขันไม่มีอยู่ไหมคะขันไม่มีแล้วครับไม่มีหมดแล้วแล้วทำไงเวลาถอนแล้วทำไงครับผมก็ไปให้เขาถอนให้เขาทำให้เขาทำให้ปุ๊บมันก็กลับมาจะเล่นมาถึงโอ้แล้วก็เนี่ยอันนี้คือหิ้งที่อยู่ที่บ้านหิ้งนี่แหละสดใสสดสวยดูดีนะฮะครับหิ้งนี้เนาะก็คือถือว่าครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ที่ให้แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีหิ้งพระด้วยใช่ไหมครับอ๋อเนี่ยฮะเอาพระสูงไว้นะครับ
เนี่ยผมเอาพุทธเจ้าอย่างเดียวผมไม่เอาอย่างเขาบอกว่าพุทธานี่คือหน่อยก็เอาพระเยอะนิดนึงครับนะฮะแล้วก็มาหันมานั่งกรรมฐานสมาธิกสิณไปหน่อยผมว่าจะเติมเต็มบุญคุณแล้วครอบครัวได้ครอบครัวที่อยู่ข้างๆเป็นไงกังวลไหมเวลาเขาเป็นมีไหมฮะคุณภรรยาใช่ป่ะคุณภรรยาคุณลูกสาวภรรยาลูกคนเล็กนะถือว่ากังวลเลยนะถ้าคุณพี่คุณพี่ชายมีอาการอย่างเงี้ยครับผมแต่พี่เขาดูทุกข์จริงๆคือทุกข์เดี๋ยวน้องมวยมานี่ผมไม่เอาอะไรแล้วอะนะฮะกำเหนื่อยเหลือเกินกำลังใจหัวใจเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่ลูกกับภรรยาหรือเปล่าใช่ไหมคะเขาคือแรงสำคัญเลยใช่ไหมคือนั่นคือสุดชีวิตละที่เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปได้เมื่อเช้าพี่สาวพี่สาวที่ยังป่วยอีกพี่สาวไปเลยนะฮะเป็นโรค HIV ครับเป็น HIV นะครับคือเราก็ดูแลนะไม่ได้ทิ้งเลยไม่ทิ้งครับโอ้สุดยอดจริงๆนะฮะอันนี้ให้กำลังใจเลยค่ะคือเขาท้อนะแต่ว่าท่านต้องสู้อ่ะสู้เพื่ออีกหลายครอบครัวสู้เพื่อหลายๆคนในครอบครัวเราใช่แล้วเหมือนเป็นอีกหนึ่งเสาหลักสำคัญด้วยผู้คนเดียวอยู่คนเดียวน้อยเนื้อต่ำใจมาโดยตลอดแต่ว่าบอกว่ากำลังใจสำคัญก็อยู่ที่คนในครอบครัวแบบนี้เวลาอยู่คนเดียวพูดอะไรบ้างไหมคะพี่กฤษณะเวลาท้อๆแล้วพูดอะไรกับตัวเองพูดกับสิ่งที่ทำผมมาครับทำผมทำไมทำหากินครับจะมายุ่งกับผมทำไมอย่างเงี้ยครับเหมือนก็ผู้ดีทางแบบที่เราเหมือนได้ระบายออกไปคนเดียวครับได้บอกใครเขาว่าโอ้ตอนนี้เข็มจิ้มมันอยู่นะมันไม่ลบลวงใครไม่ทราบรู้ไหมมันถามว่าคนแปลกๆไปเลยนะครับจะเคยเจอเยอะจะไม่เชื่อแต่ผมก็เชื่อว่าคุณเป็นคนที่เชื่ออะไรยากเนี่ยในพื้นฐานเนี่ยเชื่อยากครับแต่พอใกล้ชิดในสิ่งที่ควรปฏิบัติดีเนี่ยพอเจอในช่วงท่ามกลางตรงกลางเลยนะฮะยังไม่ถึงที่สุดนะก็ยังเฟไปทางที่เสื่อมเรียกว่ามนต์ดำนะฮะที่เราไม่ปรารถนานะแต่มาในเรื่องของวิชาเลยต่างมาครอบมาแล้วฮะผมเชื่อว่ามันผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่ตอนนี้คือจิตเรามันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมันกังวลแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวเรามีทางออกให้ครับผมนะครับแล้วก็คงจะได้ทราบเนาะหนึ่งเรื่องของวิธีการที่อาจารย์จะดูแลการนั่งกสิณไฟการทรมานสมาธิกรรมฐานมากขึ้นน่าทรมานเนาะทรมานโอ้โหกัดท้องกัดไส้โอ้ผมไม่เคยเจอครับกัดแบบโอ้กัดทรมานนะถ้าอย่างนั้นแบบนี้จริงๆแล้วก็คือเป็นเรื่องของพิธีการที่ผิดเพี้ยนไปใช่ไหมคะอาจารย์การครอบครูเนี่ยก็จะมีหลักการหรือว่าเมื่อใดก็ตามนะถ้าคนที่พร้อมนะฮะอย่างขันห้าก็เป็นรูปขันนามขันทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นเนี่ยให้สำรวมระวังในอินทรีย์ตัวเองคือไม่ให้ปรเมิดไปทางใดทางหนึ่งก็ตามถ้าเราเองนะไปใส่ในเรื่องวิชาอาคมที่ไม่ได้ศึกษาเราเรียนเราต้องมีกรรมฐานต้องมีครูบาอาจารย์เป็นที่ตั้งแล้วโดยเฉพาะในคนที่จะมีขันนะมีองค์ทรงเทพส่วนใหญ่พื้นฐานจากบุคคลที่เขาเรียกว่าล้มเหลวที่สุดนะปฏิบัติบารมีบุญเก่ากับกรรมปัจจุบันเนี่ยมันสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วบุญนั้นเสมอเหมือนเทวดาที่ปกปักรักษาก็เอื้ออำนวยได้หรือคนที่เป็นหนี้สุดๆไม่มีทางออกเนี่ยเขาก็จะมาเกื้อกูลให้มีทางออกบางทีเข้ามานิมิตเป็นหวยเป็นตัวเลขหรือมาสร้างปฏิบัติธรรมเกือบจะล้มท่านก็มาประคับประคองเพื่อให้ร่างของเขาเนี่ยสร้างบารมีร่วมแต่บังเอิญนะฮะคุณกฤษณะเนี่ยเขาไปจังหวะจากคนที่ในแรกๆอ่ะนะในสภาวะความปลื้มปิติมันเกิดขึ้นจังกิจซึ่งตรงเนี้ยเขาว่าเป็นอุบายอย่างหนึ่งที่พญามารสามารถมาแทรกซ้อนจากวิธีการที่ผิดเพี้ยนหรือว่าครูบาอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยศีลไม่เท่ากันไงความพร่องไปปุ๊บเนี่ยพอมาครอบนะมาครอบครูเสียนพระบรมครูครอบให้ปุ๊บเนี่ยเอาสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์มาครอบให้คนที่มีเขาเรียกว่ามีแรงตั้งใจแรงตั้งใจสูงแรงศรัทธามากพอครอบไปปุ๊บเนี่ยทั้งวิชาทั้งอวิชามาพร้อมๆกันทีเนี้ยเขาไปจับจุดเอาตอนที่ปิติตัวนั้นแล้วเริ่มมีฤทธิ์ไงเราติดฤทธิ์อยู่ช่วงนึงครับใช่ใช่ไหมเนี่ยคือบอกว่าสิ่งที่เราคนอื่นไม่เห็นเออใช่แล้วมันเป็นฤทธิ์ไงครับผมนะทีนี้ถ้าเอาบุญในฤทธิ์เนี่ยมาหล่อหลอมท่านทั้งมวยก็จะเป็นปิติที่ขึ้นมาสุขนั้นก็จะเกิดขึ้นแล้วเทวดาทุกองค์เนี่ยอยากนำพาท่านนำพาร่างเนี่ยถึงทางพระนิพพานมากกว่าที่ให้มีฤทธิ์ฤทธิ์หมดคนก็ตายแต่วิญญาณยังอยู่สัมเวสีอยู่ในร่างหลังๆคุณได้ตรงนี้บ่อยไงครับใช่ไหมฮะแล้วมันเบื่อเบื่อครับมือเมือเท้าแขนเนี่ยมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่ตัวเราครับใช่ไหมครับใช่แล้วลูกเมียมันก็ร้อนลุ่มอยู่เขาก็ไม่ค่อยได้ครับผมนี่วันนี้นอนอยู่ข้างนอกไม่กล้าเข้าห้องนะนี่ถอดเสื้อถอดผ้าเลยเหมือนคนไปอีกแบบนึงนะครับใช่ครับนอนแต่ก่อนไม่ใช่อย่างนั้นแต่ก่อนถ้าเขาไม่มีอย่างนี้นะยังอยู่ในชีวิตนู้นที่สบายนะไอ้ที่ขันห้ายังโอเคอยู่พอขันเก้าไปเป็นที่อื่นเลยไปเป็นแบบอื่นเลยฉะนั้นแล้วมันกลัวท่านผู้ชมครับมีทางออกให้เขาอีกสัปดาห์เดียวเขาก็จะดีขึ้นหน้าอันรอเหลาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งมีรอยยิ้มด้วยเมื่อครั้งนี้เหมือนกับคนเสพสุรามากอ่ะใช่ไหมไปที่ไหนราศีมันหายไปสังเกตไหมใช่ครับแล้วบางทีลูกค้าลูกขายเนี่ยแทนที่จะความเสน่ห์มันหายไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยเงินทองมันก็ไม่มาครับหนึ่งสัปดาห์คุณก็จะหายครับดีใจไหมครับดีใจครับ
จะได้การันตีได้เลยครับแบบนี้เนี่ยบอกว่าพอมีรอยยิ้มแล้วเนี่ยดูเป็นผู้ชายอบอุ่นเลยใช่วันนี้ยิ้มออกแล้วใช่ใช่นี่สบายใจไหมคะมาอยู่ด้วยกันตรงนี้สบายใจครับอืมแล้วก็อันนี้ก็ถือผ้าขาวปฏิบัติธรรมกรรมฐานดีที่สุดครับนะก็เป็นกำลังใจให้น้องกับพี่กฤษณาละกันนะคะมันก็เชื่อว่าไอ้ความทุกข์ต่างๆได้พูดได้ระบายวันนี้แล้วเนี่ยหลังจากนี้ไปจะได้มีรอยยิ้มแบบนี้ไปตลอดเวลาไปขายพวงมาลัยก็จะได้แบบว่ามีรอยยิ้มตอบกลับมาลายเซ็นต้องมีหน่อยไหมคะอาจารย์เดี๋ยวให้ตอนท้ายเพราะว่ามีเรื่องคุยอีกน้อยนึงนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงจบรายการคงจะได้เห็นกันนะเอาล่ะนะวันนี้ต้องขอบคุณพี่กฤษณาด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้จริงๆนะขอบคุณนะคะขอบคุณครับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็ท่านไหนอยากจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีกันวันนี้อาจารย์จะมอบท้าวเวสสุวรรณให้ถึง3ท่านด้วยกันรีบส่ง SMS เข้ามานะคะรวมไปถึงเราจะนำรายชื่อแล้วก็ทุก SMS นี้เข้าร่วมพิธีกันด้วยฉะนั้นระบุวันเดือนปีเกิดเข้ามากันละกันพักกันสักครู่ค่ะครับผม